สวัสดีครับน้องแสงตะวันวันนี้น้องแสงตะวันเรียกพี่จามกับไอ้ลูกโฮมขึ้นมามีปัญหาอะไรก็ขอให้น้องแสงตะวันบอกด่วนไม่ว่าน้องแสงตะวันอีกใจเลยกับผมนายจามกับลูกโฮมพร้อมที่จะทำทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นหาบน้ำใส่ตุ่มสอนหญ้าหน้าเลนเอาข้าวให้แมวขวานหยวกให้หมูเป็นต้นเป็นต้นเอาไม่เป็นต้นแล้วเป็นลำเหรอลูกไม่จ้ะพี่วันนี้ที่น้องมาหาพี่ทั้งสองคนเนี่ยน้องมีเรื่องไม่สบายใจจ้ะพี่มีเรื่องไม่สบายใจอยู่กับน้องครับใช่จ้ะเรื่องไรไม่ถามกับน้องตั้งแต่วันก็เรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนี่แหละจ้ะน้องไม่สบายใจเลยตอนนี้พี่โกมกับพี่ชามช่วยทำอะไรให้น้องสบายใจหน่อยได้ไหมจ้ะให้ป้อมกับโป่งจับดิทำให้น้องสบายใจใช่จ้ะมันได้เหมือนกันกับพ่อน้องแจ้งตะวันไหวช่วยจำได้ไงแกบ่ายแกตะกี้ที่พ่อเล่นปลายเหรอลูกแต่เล่นปลายแล้วมันบ่ายใจเปลือยเอาเล่นปลายแล้วมีความทุกข์เราเออหลักปลายนี่มันเป็นการป่านั่นเอาคนบางคนมันมีเหตุผลต่างกันเหล่าในโลกเออบางคนก็เล่นเพื่อความสนุกสนานบางคนเล่นเพื่อแก้เครียดบางคนเล่นเพื่อไม่มีอะไรให้ทำบางคนเล่นเพื่อก้าวเวลาเราอย่าคิดไปแกว่าเล่นการปนันเลยลูกแล้วถึงที่ก็ตั้งเบียไอ้นั่นก็เที่ยงดวงอันบุญงานวัดงานว่าก็ไม่แรงเรื่องอัปมงคลว่ามงคลเด้ในมงคลหรือเอามึงจำไว้การจะโลกการปนันบางจานิตามาต้อนเด็กได้เลยแล้วการปนันบางจานิตามาต้อนเด็กได้เลยเออการปนันจานิตในนิตามาต้อนเด็กได้เอาอะไรจริงอะไรการปนันนิตามาต้อนเด็กได้ไอ้เลยนู้นเลยนู้นไอ้ร้อยไอ้โล่ไอ้โล่ต้อนเด็กเปลือเอาไอ้โล่เนี่ยหลวงก็มึงไม่โล่มั้งต้อนเด็กไอ้โล่จักเตะจุ้งเตะตั้มเออไอ้โล่ต้อนเด็กไอ้โล่จักเตะจุ้งเตะตั้มเออแล้วจึงนู่นก็ต้อนกันเหล่าไอ้ร้อยอะปล่อยนู่นปล่อยเลยเดี๋ยวต้อนเด็กปล่อยนู่นไอ้หลวงก็ปอกเด็กนู่นไอ้หลวงปอกเด็กเออต้อนเลยอะปอกเด็กปอกเด็กต้อนไอ้เด็กมีคำมากระดาวะได้หลวงตอนไอ้เด็กมีตั้มมากะละวะเปลือเอามึงเล่แต่ลูกเห็นไหมเจ็ดเต็มก็ต้องหลบเป็ดปอกเป็ดพอเจ็ดเต็มต้องก็หลบปอกเป็ดเออปอกเป็ดก็ต้องก็หลบปอกเป็ดจ้องแดงปอกเป็ดจ้องแดงก็ต้องก็หลบปอกกาวปอกกาวก็ต้องก็หลบปอกกาวจ้องแดงพอจะแดงว่าปอกกาวจ้องแดงง่ายแต่เปื่อนไม่เดี๋ยวเล่นง่ายแต่เปื่อนนะนึ่งกาวนึ่งดูดิเดี๋ยวนึ่งกาวนึ่งแหละมันง่ายแต่เปื่อนหรือมันเต็มเดียวนึ่งกาวนึ่งอะมันง่ายแต่เปื่อนพลื้อแหละพ่อเอากันมึงตรงกินกันนึ่งกาวนึ่งมากันเล่นกันปลายอย่างห้วยเลยลูกเออไอ้ร้อยกระตำลวดเลวเลยเออไอ้ร้อยเปย์แกก็ของพ่อเราจริงๆไอ้ร้อย